พี่น้องสวัสดีค่ะทักทายทาง YouTube ขอบคุณแฟนคลับทาง Facebook นะคะอันนี้ของส่งมาจากทางใต้เนาะทางใต้ของฟินแลนด์อันนี้ของมาจากเมืองไทยนะคะในกองนี้กองนี้มีอย่างนี้ Facebook ข่อยมันถ่ายสดบ่ได้เมื่อเช้านี้ลองกดเบิ่งมันถ่ายได้นะแต่พอตอนแล่นเลิกงานมาถ่ายบ่ได้แล้วจักมันเป็นอย่างบ่รู้มะม่วงสุกได้มาจากไทยนะคะแล้วก็มะเขือพวงเอ้ยมะเขือปอกแล้วก็มะม่วงเปรี้ยวอันนี้คุณเพื่อนจัดการให้คุณเพื่อนทางไทยเนาะแล้วก็ฝากเพื่อนคนฟินมากเล่ากระถือหิวมาให้นะคะขอบพระคุณเล่าหลายๆทั้งสองคนเลยแล้วว่าบอกม่วงอันนี้สมแห้งคักโอ้มันออกเหลืองแล้วน้ำดอกไม้เฮ้ยไอ้ละไอ้ละต้องมาเอาไอ้ตุเลตซิเตนตุเลตเป้เมตมาหัวนอเฮติมันโง่เอามือมาจิ้มมาบกม่วงขออินซี่ไหมให้มันเละน่ะมะม่วงดิบมะม่วงสุกนะคะโอ้อยากไป Facebook แต่มันไปบ่ได้ค่ะเพราะว่าคุณน้องเราเป็นแฟนคลับทาง Facebook เนาะเราส่งมาให้นี่เปิดเบิ่งก่อนว่ามีหยังกลิ่นเหมือนปลาหมึกแข็งเปิดดูก่อนตัวซูสมากับกับมามูดมูดตักกะหล่ะ5050สมามูดตักกะหล่ะกลิ่นเหมือนปลาหมึกแห้งเสียดายเด้ทายถอดสดบ่ได้อยากคุยกับแฟนคลับทาง Facebook เนี่ยยันเต้นเต้นไหมอ้วนวะเอ้ยอันนี้ตามาเตียตาออริดีวอตเตอร์มาห้าเซตมามาเพชรตีห้าเซมาเตียตามิกาโอมิกาเซออนทำไมกินอืมก็สกัดมาออนอิโซฮาสตาซิกซิมันมันบ่ทันใจข่อยโอ้จริงๆด้วยชุบปลาหัวขาดนะคะบ้านใครเอิ้นปลาหัวขาดเด้อจ้าชุบปลาหมึกแห้งนะคะขอบคุณหลายๆน้องสาวทางไต้นะคะแล้วก็พริกแห้งชิลี่ yes แล้วก็อะไรเอ่ยโอ้ปลาหวานขอบคุณหลายๆนะคะแล้วก็ปลาหวานน้าเอตารวีแม่นักกุยวากะล่ะกุยวาใกล้วิ่งกันละแล้วนี่โอ้ยขอบคุณหลายๆนะคะคุณน้องจากทางใต้ทางไกลของฟินแลนด์เนาะค่ะแล้วก็มาเบิ่งอันนี้กันเนาะว่าในสมุนอ้วนคือประเดี๋ยวยังเลยพนาวะมาเบิ่งอันนี้กันว่าโอ้โหปิดดีมากเลยว่ามีอะไรมั่งอ
ไม่ไงเรากลับมาจากไข้เราเป็นไข้เราป่วยบ่สบายก็เลยบอกเราว่ากินยากินข้าวนอนพักผ่อนสักก่อนดีขึ้นแล้วจังมาหากันมู่กันนะคะเราเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยอันนี้ผู้สาวเราฮอเราเฮ็ดมาให้ข่อยทำบุญมาดีเนาะจะมีเพื่อนดีแม่นบ่นี่แหละค่ะพี่น้องความดีความดีมันอยู่ในตัวเฮานี่ล่ะบ่ต้องไปหาทางใดให้มันยุ่งยากเนาะผู้ใดบ่รู้บ่เห็นเฮารู้เฮาเห็นผีสางนางไม้เทวดารับรู้รับเห็นนะคะทำดีได้ดีค่ะแต่ว่าผลของความดีของเฮาน่ะมันสิมาตอนใดแค่นั้นเองนะแต่ว่าเฮาก็บ่ได้หวังอีหยังนะน้องเฮาเฮ็ดแล้วเฮามีความสุขเฮาก็เฮ็ดไปเนาะค่ะเนาะช่วยโอ้ my god อู้กินโหระพาออกหึงเลยพี่น้องโอ้โห20กว่ากิโลนะคะ20โลไม่ใช่20กว่า20โลชุบหนังสือพิมพ์ไม่จำเป็นทิ้งไปหนังสือพิมพ์ไทยบ้านเฮาอุ้ยมันอับพี่น้องมันอับเปียกเหมาะสอกเหม็ดแสกเลยจ้ะเปียกนะคะหรือว่าเราพ่มหน้ามากกับบ่จักสารแหน่ก็ซื้อมาให้โอ้เพื่อนก็ได้โอ้โหเหี่ยวกับยามันว่าแต่มันบ่เน่าเนาะใส่ช่องฟิตไว้นะเออนี่ล่ะค่ะ1ชิ้นถัดไปผู้ใดยังมาด่ามาใช้ข่อยด้วยพี่น้องอันนี้มูทางไทยมูสี่กันมูหักกันนะคะเฮ็ดให้อันนี้คือใบบัวบกมันบอกสองอย่างถัดไปใบหนึ่งเรือของมาถิ่มเลยเก็บไปอยู่นี่มันแพงของพื้นๆบ้านๆคือจังวายอยู่บ้านเขามันถูกอยู่นี่มันแพงแห้งหลายนะพี่น้องตาก็ลุกกันไปมาเลยมันกับอันนี้คืออะไรคือขี้เหล็กโอ้ยขี้เหล็กขี้เหล็กขี้เหล็กอันนี้บ่ขมน้ำนะขี้เหล็กอันนี้ไม่ขมนะคะถ้าขี้เหล็กขมมันจะยอดแดงๆขอบคุณหลายๆคุณเพื่อนแบบต้มก็มีแต่คุณเพื่อนบ่เอามาให้เพราะคุณเพื่อนบอกว่ามันไม่ได้รสชาติเหมือนของสดคนน่ะว่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือใบโหระพานะคะใบโหระพามันบ่เคยห่อของให้ผู้ใดมันบอกข่อยครั้งแรกในชีวิตเนี่ยมันเป็นสลัดโยครั้งแรกในชีวิตกูเลยนะเนี่ยกูทำให้มึงเนี่ยโอ้ขอบคุณหลายๆเพื่อนขนาดเนี่ยขนาดมันมาเมืองนอกนะพี่น้องน้องสาวมันเป็นคนพอของหายแพ็คของหายจัดหายทุกสิ่งทุกอย่างมันยังบ่เฮ็ดหายเจ้าของเลยเจ้าคิดเบิ่งข่อยมีบุญซําใดมันเฮ็ดให้ข่อยพี่น้องขอบคุณเล่าหลายๆเนาะค่ะเนาะฮะมิกซี่ไทยมาออนคริสต์มาเข้าป่ะเอาอยู่เมืองไทยคือมีห่างอันนี้มันมีห่างอันนี้ยุติพี่น้องชาวอัลบาห์มาเอาเอาอยู่เมืองไทยเฮามันมีอันห่างอันนี้น้ําสีมันคือมีถุงคริสต์มาสอันนี้อันนี้เอาไว้ที่หลังไว้เนี่ย
เขาบอกอ้วนเขาอ้วนคนหอคนหอมาแบบเป็นกางเกงเลยบารอบารอมันย่างแตกพี่น้องกางเกงแล้วหอมาหออย่างหัวบารอสบารอสว้าเราว่าไงดีๆของเทวดาเบอร์หอพันมาอย่างดีพี่น้องของเทวดาเสียงไหวเสียงไหวบ่ไห้บ่ไห้แล้วคงเป็นใช่โนวิกลลบปูโอเคบ่ไห้แล้วกินตอนนี้ให้เรากินวันหยุดโอ้แนมตามตะลึกตูนอันนี้คืออะไรเอ่ยหนังยางเอาเก็บไว้ใส่โอ้ยลำไยไหทองคำขึ้นหนาเพ้อเบ้ออยู่โหระพาอีกแล้วค่ะสวยมากสวยมากใส่รวมกันเดี๋ยวจังเด็ดมันถูกพี่น้องมันเห็นหยังมันก็อยากซื้อมาให้คอยเพราะว่ามันเคยมาอยู่หนีแล้วนะของมันแพงแล้วมันหากินยากมันก็เลยเข้าใจนะคะพี่น้องอันนี้คืออะไรเอ่ยใบมะกรูดสดหอมอันนี้คืออะไรยาวๆอย่างนี้คืออะไรตรงแรกก็นอนปลาเลยตรงแรกก็เสียหัวไล่ตะปากัสตีโอ้ถั่วฝักยาวจุดยอดเลยจ้าว้าวตำถั่วตำถั่วนะคะบื้อพี่น้องเบิ้งดีใจร้ายค่ะนี่แหละคือความสุขของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ต้องมีการตั้งเลยออนนี่คือความสุขของคนที่ใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกนะคะได้พักได้อาหารพื้นบ้านถูกใจคักกูลังคนบอกว่าดีเนาะมาอยู่เมืองนอกบ่ลืมบ้านเกิดกินอาหารบ้านบ้านนั่นแหละดีที่สุดแล้วพี่น้องหูบอถ้าคุณมีกินแบบนั้นน่ะโอเคแล้วนะเพราะว่า1เขาบ่ได้เอามาขายทุกมือคือบ้านเฮาเดือนนึงมาเทื่อนึงเนาะโดนๆมาเทื่อนึงถ้าไปท่านก็ได้กินไปบ่ท่านก็บ่ได้กินนะคะให้มีเงินกับกะหาซื้อกินบ่ได้ถ้าของมันบ่มากนะอันนี้คือใบแมงลักนะคะใบแมงลักอุ้ยโอ้ยหอมโอ้ยหอมๆแกงเห็ดแกงเห็ดเดี๋ยวสิได้ไปเก็บเห็ดแล้วหมากไม่ออกเห็ดก็ออกนะคะแต่ตอนนี้หมากไม่ว่าท่านออกบ่ค่อยได้ไปตักป่าพี่น้องเพราะว่าบ่ว่างทำงานปีที่แล้วที่ค่อยได้ตักป่านั่นตอนนั้นค่อยบ่มีงานเห็ดค่อยก็เลยได้ไปตักเดี๋ยวก่อนเด้อค่อยบ่มีหม้องว่างเสียดายแห้งพี่น้องพริกแห้งเสียดายแห้งอันถ่ายสดไม่ได้เดี๋ยวค่อยลองไปอีกจักรอบนึงกันเด้อถ่ายทอดสดจะได้ไปคุยกับเพื่อนๆทั้งพุ่นเนาะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องนี่ของยังเหลืออีกหลายอยู่จ้ะเหลือตะไคร้แล้วก็เหลืออันหอยดองเหลือทิ้งขาตะไคร้เยอะแยะไปหมดเลยขอบพระคุณเพื่อนสาวแล้วก็เพื่อนคนฟินน้ำเนาะขอบคุณเล่าหลายๆขอบคุณพี่น้องทุกคนที่รับชมน้ำค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย